มันมีถ้าพูดถึงอย่างเนี้ยมันจะมีไซส์ขาวกับไซส์ดำแล้วแต่เราจะใช้แล้วแต่เราจะใช้ใช่ทีนี้ว่าหลายคนเนี่ยเขาไปเรียนไซส์ดำแล้วเขาไปทำไซส์ดำใส่คนนู้นคนนี้มันเลยทำให้เป็นนะเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้คนเดือดร้อนทำให้คนเดือดร้อนคือทำคุณทำใสให้ใส่เขาอะไรแบบเนี้ยนะคือมันมีการทำอย่างนี้กันอยู่มีคือบางทีเนี่ยมันเหมือนทำเล่นอะนะแต่ว่ามันมีผลจริงมีผลจริงอ๋อมันก็คงจะเหมือนว่าเราดวงซวยนั่นแหละเราไอ้ถึงคราวถึงที่กรรมมันสัมพันธ์กันมาอย่างเงี้ยนะมันถึงจะทำกันได้แต่ไม่ใช่ว่ามันจะทำได้ง่ายๆหรอกมันก็ยากอยู่บางคนเขาบอกว่าอาจจะไปทำแล้วผิดครูที่เขาพูดกันนะผิดครูของเข้าของอะไรแบบเนี้ยก็มีนะแล้วก็เป็นปัญหาแบบนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะมาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็จะทำให้นะใช่ไหมจะแก้ให้อยู่เห็นพระอาจารย์ทำก็จะมีน้ำมนต์นะน้ำมนต์ปัสสะน้ำมนต์คุณทึงนี่กำลังจะพูดถึงสิ่งที่พระอาจารย์จะช่วยในการนะในการปรับเขาเรียกว่าปรับจูนนะพระอาจารย์นะใช่นะแก้ให้มันดีขึ้นแก้ให้มันดีขึ้นเพราะบางคนมาเนี่ยก็จะมาในลักษณะที่โดนคุณโดนของโดนอะไรมาแล้วไอ้พวกนี้มันฝังไหมอาจารย์มันก็มีฝังนะหรอพระอาจารย์เคยเจอเคสหนึ่งคือในครอบครัวเขาแหละย่าเนี่ยย่าเขาชอบลูกสะใภ้เขาอยากให้ลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยเขาเลิกกันย่าเนี่ยไปจ้างหมอทำใส่ลูกสะใภ้เนี่ย7 ปีโอ้7 ปีเลยนะมาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ว่ามันไม่น่าจะรอด7 ปีแต่เขาก็ยังรอดมาได้ทีนี้ก็เลยมาทำน้ำมนต์ให้อาบอาบเฉยๆอาบวันแรกมันไม่มีปฏิกิริยาพอวันแรกพอแรกผ่านไปไม่มีอะไรแต่วันสองมาอาจารย์เอาใส่กระบะปูนเนี่ยกระบะที่เขาผสมปูนเนี่ยก็เอาน้ำใส่ทำน้ำมนต์ใส่ให้เขานอนแช่เลยเชื่อไหมเขาแช่อยู่2 ชั่วโมงน้ำเนี่ยเปลี่ยนสีเลยน้ำเนี่ยดำปึ๊ดเลยน้ำอ่ะทีนี้วันที่สองก็เริ่มดีขึ้นพอวันที่สามมาวันที่สามก็อาบ3 ครั้งก็รู้เรื่องเลยกลับบ้านกลับกรุงเทพอันนี้เคสหนึ่งมันมีอีกเคสหนึ่งพระท่านเรียนคุณไสมาสมัยก่อนเนี่ยอ่างน้ำมนต์พระอาจารย์มันจะอยู่ห้องน้ำเก่าตรงนี้ครับจะใช้อ่างอาบน้ำของพระนี่แหละพระอาจารย์ก็เลยไปทำน้ำมนต์ให้เชื่อไหมจากน้ำใสๆสะอาดเนี่ยพอเอาพระทิ้งตุ้มลงไปเนี่ยน้ำเนี่ยเหมือนกับเราเทสีดำๆอ่ะมันดำขึ้นมาเลยดำขึ้นมาเลยใช่อันนี้ก็มีจริงเรื่องคุณไสก็เคยได้ยินนะฮะว่ามีจริงเขาอ่ะคนที่เขาครอบครัวเขาค่อนข้างมีตังค์เนี่ยนะลูกเขาเนี่ยเขาไม่อยากให้ลูกเขาแต่ละคนเขาอยากให้เลิกกันเพราะว่าลูกสะใภ้เนี่ยเป็นคนอีสานคนอุดรนี่แหละคนอุดรก็มีการทำกันอย่างนี้นะพระอาจารย์ทำเนี่ยนะก็จะมีวิธีแก้คือเอาน้ำมนต์เนี่ยพระอาจารย์ทำน้ำมนต์ของพระอาจารย์มีน้ำมนต์ปัสสะใช่แล้วก็น้ำมนต์ขุนทึงนะผมเพิ่งไปนะผมได้ยินคำว่าที่จริงเรื่องคุ้นถึงเนี่ย uh-huh. พระอาจารย์ไม่ตั้งใจพระอาจารย์ไม่ตั้งใจว่าจะทำให้อาบให้คนนะ uh-huh. ทีแรกเดิมทีมันเนี่ย uh-huh. พระอาจารย์ทำบนศาลาใหญ่ปีนั้นเป็นการสวดสะเดาะเคราะห์ต่ออายุให้โยมในบ้านเรานี่แหละครับแต่ทีนี้ก็เลยทำน้ำมนต์ด้วยเขาทำน้ำมนต์สององค์นี่แหละครับพอทำแล้วก็อาบคุ้นถึงให้พอกลับไปเนี่ยมันถูกหวยกันโอ้เออมันถูกหวยอ่าฮะมันก็กลับมาอาบอีกโยมเนี่ยกลับมาอาบอีกมันก็ถูกอีกอย่างเงี้ยนะอ๋อประมาณอย่างงั้นคือมีโชคอ่ะเออมีแล้วมีโชคแล้วทีนี้มันก็มานี่แหละพระอาจารย์ได้ทําว่าพวกเจ้ายังก็สิอาบน้ำมนต์ดูแท้เออบางเดือนหั่นพวกเจ้าก็อาบเลยว่าเออพวกก็ให้อาบเนี่ยเขาว่าโอ้อาบแล้วผู้ขาสิเลขเขาว่าโอ้เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาอ๋อคือง่ายๆอ่ะพระอาจารย์ก็ถามว่าทำไมมาอาบกันบ่อยเหลือเกินขี้เกียจอาบให้เนี่ยก็เขาบอกว่าเขาดุถูกเลขอ่ะเนี่ยก็มาอาบอีกเออแต่พระอาจารย์ก็อาบให้ก็อาบอ๋อผมมาที่นี่ผมได้ยินคำว่าน้ำมนต์ปัสสะนะบอกตรงๆนะก็ได้ยินครั้งแรกอาจารย์เขาจะอาบให้เฉพาะคนที่เรียนวิชา
น้ำมนต์ป่าสาเนี่ยนะใช่สมัยนั้นอ่ะสมัยที่อาจารย์เรียนอ่ะอาจารย์เขาจะทำอาบให้เฉพาะลูกศิษย์ลูกหาที่เรียนวิชาแม้แต่อาจารย์เขาเรียนวิชาเนี่ยเขาก็ต้องอาบเหมือนกันอ๋อน้ำมนต์ป่าสาเนี่ยใช่เขาจะไม่ทำให้คนนอกอาบโอเพิ่งมีนี้แหละอาบให้คนอาบให้คนใช่นะผมได้ยินคำว่าป่าสาเนี่ยมาได้ยินอีกครั้งนึงเนี่ยนะจากที่นี่แล้วไปได้ยินหลวงพ่อเนรวัดทุ่งเศรษฐีนะท่านบอกอย่างนี้ว่าไอตัวมวลสารต่างๆเนี่ยจะต้องไปป่าสาก่อนใช่มันมีอาถรรพ์อยู่มันต้องไปป่าสาก่อนป่าสาก็คือทำปราบพิษปราบสิ่งที่มันไม่ดีออกโอ้นะฮะให้มันเหมาะแก่การงานโอ้นะฮะนะฮะนะพระอาจารย์เนี่ยได้ทำน้ำมนต์สองตุ่มมีป่าสาแล้วอีกตุ่มก็คือขุนทึงขุนทึงป่าสาเนี่ยสำหรับนะคือใครมาปุ๊บเนี่ยป่าสาก่อนเลยโดนธรณีสารมาแล้วโดนธรณีสารลมพัดลมเทปลุกคุณใสอะไรนี่หน่อยนี่ได้อยู่ได้อยู่แต่ถ้าหนักเข้ามันก็ต้องเอาอีกอ่ะต้องเพิ่มยาแรงเข้าไปอีกต้องยาแรงเข้าไปอีกนะแล้วก็ป่าสานะอาบเข้าไปก่อนแล้วก็ขุนทึงตามใช่ขุนทึงก็เห็นพระอาจารย์บอกว่าไอ้ป่าสาเนี่ยนะอะไรที่มาเนี่ยนะสักหรือของเขิงอะไรที่มาอยู่เนี่ยมันจะออกหมดใช่มันไม่หมดหรอกแต่ถ้ามันผิดนะถ้าผิดนะมันออกหมดถ้ามันผิดนะมันออกหมดครับแต่ทีนี้เวลาพออาบประสาเสร็จปุ๊บเราก็ไปอาบคุ้นถึงต่อพอไปคุ้นถึงต่อปุ๊บมันจะกลับมาหมดเลยทีนี้ของอันไหนที่มันไม่ดีอันไหนมันไม่แรงมันจะแรงขึ้นมันเขาเรียกว่าชุบมนชุบมนนะฮะก็ถ้าเรานึกภาพอย่างนี้นะเหมือนอัคคระยันเราเนี่ยนะที่เราใส่อัคคระยันไปเนี่ยสมมุตินะพอไปป่าสาปุ๊บเนี่ยอัคคระยันหายหมดเลยหายหมดเลยก็คือจางไปแต่พอไปอาบขุนถึงปุ๊บอัคคระยันที่จางก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมมันจะขึ้นเลยประมาณนั้นปูดขึ้นนะก็มีนะเพราะสักน้ำมันนี่มันจะปูดขึ้นเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นตัวอัคคระเลยโอ้นะฮะแล้วจริงๆเนี่ยผมไปดูละนะตุ่มตอนนี้ยังผมยังไม่ได้ไปนะวันนั้นผมมาเนี่ยตุ่มสองตุ่มนะป่าสะน้ำป่าสะเนี่ยกับขุนทึงน้ำมีความแตกต่างกันไม่มีอยู่มีอยู่นะฮะขุนป่าสะเนี่ยน้ำเป็นยังไงอาจารย์มันจะเย็นแต่ขุนทึงจะร้อนมันจะอุ่นๆอุ่นทั้งที่อยู่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันก็ใกล้ๆกันใกล้ๆกันมันไม่น่าเป็นไปได้ที่น้ำตุ่มนึงจะร้อนอีกตุ่มนึงจะอุ่นเอ้ยตุ่มนึงจะเย็นตุ่มนึงจะอุ่นมันไม่น่าเป็นไปได้แต่พระอาจารย์ใช้บอกว่าใช้คาถาเดียวกันไม่คนละคาถาคนละคาถาและแต่ไอสายที่มันวิ่งไปเนี่ยมันคนละเส้นสายศีลมันคนละเส้นคนละเส้นใช่ก็ทำให้น้ำเนี่ยมันมีฤทธิ์ต่างกันมีฤทธิ์ต่างกันอ๋อนะฮะนะขุนทึงนะมีพระอาจารย์ได้มีเหรียญออกมาเนี่ยนะแล้วก็เป็นเหรียญขุนทึงนะพระอาจารย์นะใช่นะเหรียญขุนทึงนะนี่นะเป็นแบบเสมานะท่านนะเสมานะขุนถึงแบบเสมาแล้วก็ข้อสำตัวเสี้ยนข้อสำคัญเนี่ยพระอาจารย์ใส่อัคคระยันตัวเสี้ยนเข้าไปเต็มเลยเนี่ยนะด้านหน้าเนี่ยมันจะลกๆนิดนึงมันจะ จะเยอะนิดนึง ว่ากันนะจะเยอะนิดนึง แต่ว่าก็ดูดีนะพระอาจารย์นะ นะดูเข้มขังดีฮะมันก็คนชอบก็ว่าดีๆมันต่างยังไงอาจารย์อัคคระยันตัวเสี้ยนกับอัคคระยันปกติตัวเสี้ยนเนี่ยมันเป็นอัคคระขอมพิเศษของเขาซึ่งส่วนมากมันจะไปทางด้านเหนียวคงเนี่ยเป็นเกณฑ์แต่มันก็มีเมตตามหานิยมหรอกตัวเสี้ยนแต่ทีนี้พระอาจารย์ใส่ไปแล้วก็เลยไม่เอาออกเลยก็เลยจะดูเต็มๆมันก็เลยนะแต่ว่าถ้าส่องกล้องเราจะเห็นนะความคมของอัคคระยันนะขึ้นมาเลยนะครับนะอันนี้แล้วด้านหลังเนี่ยเป็นยันอะไรอ่ะพระอาจารย์เป็นของขุนทึงอ๋อยันของขุนทึงเป็นของขุนทึงปกติอ่ะพระอาจารย์วัตถุมงคลทั่วไปเนี่ยเวลาที่เขาจะตั้งนะตั้งชื่อตั้งอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นนะพระอาจารย์ขุนทึงเป็นชื่อพระอาจารย์เนี่ยบอกเรียนขุนทึงเนี่ยพระอาจารย์ขุนทึงหรือเปล่าขุนทึงเป็นชื่อคาถาอ๋อขุนทึงเป็นชื่อคาถาแต่จริงๆเหรียญนี้เป็นเหรียญของพระมหาสิทธิชัยนะอันนี้นะนะพระมหาสิทธิชัยนะแต่ว่าเขาเรียกว่าเหรียญขุนทึงใช่ขุนทึงเป็นใครขุนทึงเป็นตำนานนิทานเรื่องหนึ่งเรื่องเท้าขุนทึงขุนเทืองของลาวที่สร้างนครเวียงจันทน์ครับ
ก็ประมาณนี้ความเป็นมาคร่าวๆมันยังไงความเป็นมาก็คือขุนถึงเนี่ยเกิดจากเท้าขุนเทืองเนี่ยไปได้กับนางนาคพอได้กับนางนาคก็เลยมีลูกชื่อว่าเท้าขุนถึงเท้าขุนถึงทีนี้เท้าขุนเทืองเนี่ยขึ้นมาจากเมืองนาคแล้วก็นางแอกไข่เนี่ยก็เลยล้วงเอาลูกจากท้องเนี่ยเอาห่อไปตองเอาไปตองถึงเนี่ยไปตองใหญ่ๆเอาลูกใส่แล้วก็เอาให้ขุนเทืองพอขุนเทืองก็เลยเอากลับมาเลี้ยงอันนี้คือตำนานนะทีนี้ขุนถึงเนี่ยพอโตขึ้นอยากเจอแม่ก็เลยกลับบ้านแล้วก็เลยกลับถามว่าแม่อยู่ไหนพ่อก็บอกว่าแม่อยู่เมืองนาคก็เลยไปเยี่ยมแม่ก็เลยได้ของพิเศษขึ้นมาทีนี้ก็เลยเกิดเป็นตำนานสร้างเมืองสร้างอะไรขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยนะอ๋อตำนานค่อนข้างยาวใช่ไหมพระอาจารย์ตำนานค่อนข้างยาวก็เมืองหาดไซฟองไงตำนานของเขาอ่าฮะฮะฮะไซฟองนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะเล่าให้ฟังทีหลังแล้วกันมันยาวนะมันยาวอาจารย์รับแขกทุกวันไหมรับลูกศิษย์ทุกวันไหมก็รับทุกวันถ้าวันว่างนะถ้าว่างถ้ามาใครจะมาก็มาได้เลยครับนะนี่ก็เนื้ออะไรบ้างพระอาจารย์มีเนื้อมีต้องถามอยู่แล้วอะเขาต้องทำอยู่แล้วพระอาจารย์มีเนื้ออะไรมีเนื้อทองคำเนื้อทองคำเนื้อทองคำนี่สร้างตามจองเพราะว่านะเพราะว่าคนที่เขาจองเนี่ยเข้าทองคำมาเองทองคำมาเองนะทองคำเขาถอดสร้อยถอดอะไรมาเองแล้วเขาก็มาทำนั้นเหรียญทองคำเนี่ยตอนนี้มีกี่เหรียญนะพระอาจารย์มีสามเหรียญสามเหรียญเองนะสามเหรียญนี่มีเจ้าของหมดแล้วเพราะว่าเจ้าของเขาเอาทองเข้ามานะก็สามเหรียญแล้วส่วนเนื้ออื่นๆก็จะมีเนื้อเงินเนื้อเงินนี่เท่าไหร่พระอาจารย์เนื้อเงินนี่กี่เท่าไหร่นะนี่ดูอ๋อเดี๋ยวผมดูอาจารย์จำไม่ได้นะอ๋อดูในรายละเอียดนะเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะเดี๋ยวผมดูดินะผมดูเอ้าถ้าใครอยากจะยังจองได้อยู่ก็อาจารย์ยังจองได้อยู่ยังจองได้อยู่นะเดี๋ยวผมต้องถามก่อนเดี๋ยวเกิดจองไม่ได้แล้วจะมีปัญหา นะเนื้อเงินหน้ากากทองคำเนี่ย237เหรียญเนื้อเงินลงยาแดง237เหรียญทำไมต้อง237ครับอาจารย์ก็เลขเขาเอาเลขแบบนั้นเขาเลขแบบนั้นใช่หรอมันต้องมีที่มานะอาจารย์นะมีใช่ไหมมันลึกนะลึกใช่ไหมโอ้ผ่านไปก่อน2273เนื้อ237โอ้ยผมนี่ไปสลับตัวเลขเขาอยู่เรื่อยนะเนื้อเงินลงยาเขียว237เนื้อเงินลงยาฟ้า237เนื้อเงิน237เนื้อนวะโลหะหน้ากากทองคำ237และชุดจักรกรรมการเนี่ยรับ5เหรียญนะมีเนื้อนวะนะหน้ากากเงินเนื้อสตะโลหะหน้ากากเงินเนื้ออัปก้าเนื้อทองฝาบาทเนื้อทองแดง237เหรียญเนื้อทองฝาบาทเนี่ย 2,763 เหรียญเนื้อทองแดง 2,763 เหรียญเนื้อตะกั่ว237เหรียญนะถ้าดูจากจำนวนแล้วไม่เยอะนะไม่เยอะนะครับนี่ฮะนะไม่เยอะนะแล้วถ้าใครอยากจะมาดูเนี่ยนะมาดูต้องมาที่วัดนะตัวอย่างเขามีแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวอย่างแล้วนะเป็นเหรียญจริงแล้วด้วยนะเหรียญจริงด้วยนะอยู่ทองฝาบาทเนี่ยถ้าใครมาดูบอกว่าเอ้ยนะแหมละไม้คล้ายทองคำเหมือนกันนะแล้วก็เนื้ออันปาก้านะอันปาก้าเนี่ยเป็นเนื้อค่อนข้างแข็งนะแบบปั๊มออกมาแล้วมันจะขึ้นแล้วจะสวยทีเดียวนะเนื้อตะกั่วนะเนื้อตะกั่วค่อนข้างนิ่มกว่านะครับนะปั๊มเนี่ยขึ้นแต่อยู่ไม่ทนนะคือมันจะอาจจะคลายตัวนาบี้นะอาจจะคลายตัวบ้างแต่ว่าอัปก้าเนี่ยไม่คลายแน่เพราะว่ามันขึ้นแล้วมันจะคมมากนะครับคมมากนี่อัปก้านะทองแดงนะทองแดงนะแต่ผมชอบตะกั่วนะเป็นความรู้สึกยังไงไม่รู้ชอบตะกั่วนะแล้วมันมีตะกั่วลองพิมพ์อะไรพวกเนี้ยตะกั่วนี่เสกง่ายแต่ง่ายใช่ไหมฮะอืมเนี่ยนะฮะเออนะอ้าวใครอยากจะจองก็ลองดูนะฮะนะเหรียญขุนถึงจริงๆชื่อเขาขุนถึงนั่งเมืองนั่งเมืองเรียกลาบด้วยนะเรียกลาบด้วยมันคืออันเนี้ยเป็นขุนถึงนั่งเมืองเรียกลาบอันนี้เต็มถ้าเป็นแบบย่อๆก็เหรียญขุนถึงใช่นะเหรียญขุนถึงนะนี่นะแล้วก็มีวิชาอีกวิชานึงไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นวิชาประจําของนะของพระอาจารย์เลยสำเภาอ๋อวิชาสำเภาคำสำเภาคำสำเภาคำน่าสำเภาคำมาไงสำเภาคำนี่เดิมทีมันก็เป็นของ
พ่อวีระพิมพ์ทองที่มาเรียนมาจากแฝงไอ้อะไรนะคําม่วนประมาณนี้แฝงคําม่วนของลาวครับแล้วก็มันก็ตกมาเรื่อยๆมาหาหลวงปู่ลีมั้ยครับหลวงพ่อวันอุตโมอ๋อไม่ใช่หลวงปู่ลีนะมาหาหลวงพ่อวันหลวงพ่อวันอุตโมฮะก็เลยสืบมาครับครูบาอาจารย์ก็เรียนต่อกันมาอย่างเงี้ยฮะอ๋อนะฮะเป็นสำเภาคำสำเภาคำวิชาสำเภาคำสำเภาคำเนี่ยนะพระอาจารย์เป็นวิชาค้าขายวิชาค้าขายนะพระอาจารย์ลองขีดนะเขียนเดี๋ยวเราจะให้พระอาจารย์นะเขียนอักขระยันวิชาสำเภาคำให้ดูฮะนะท่านจะได้เห็นจะได้นึกภาพออกว่าจริงๆสำเภาคำเนี่ยเป็นยังไงฮะนะแล้วสำเภาคำเนี่ยเขานิยมในการสักเป็นอักขระยันด้วยนะสำเภาคำนะนะก็เป็นอักขระยันที่เป็นประจำถ้าบอกว่าประจำนะของพระมหาสิทธิชัยก็ว่าได้นะครับนะเพราะว่าเป็นอักขระยันที่ท่านใช้อยู่มันไม่เยอะนะไม่เยอะตัวเล็กอ๋อประมาณนี้เท่านั้นใช่ไหมพระอาจารย์นี่ฮะตัวเล็กนะทำไมถึงเรียกสำเภาครับเหมือนสำเภามันเหมือนเรือสำเภาอ๋อเหมือนเรือสำเภาดีๆแล้วคาถามันก็เป็นคาถาสำเภาคำสำเภาคำใช่เนี่ยเป็นเหมือนเรือสำเภาเป็นวิชาค้าขายอาจารย์ถ้ามองธรรมดาก็ไม่รู้ว่าเป็นเรือสำเภาไม่รู้แต่ว่าด้วยว่าเขาบอกต่อกันมานะเหมือนกับเรามองเมฆอ่ะใช่นะเรามองไปแล้วเขาบอกว่าจินตนาการว่าจินตนาการเขามองเมฆบอกว่าตอนนี้นะเป็นปลาฉลามสมมุติเราก็มองเป็นปลาฉลามนะเป็นอะไรเราก็มองเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราไม่รู้มาก่อนเราก็จะไม่รู้แต่ว่าพอเราดูอย่างเงี้ยเขาบอกเป็นสำเภาคำก็ออกมาเป็นสำเภาเลยนะเนี่ยนะอักขระยันนะทุกตัวมีความหมายอาจารย์มีอันนี้ก็ตัวจะตัวนะตัวมะตัวหะประมาณนี้มีอยู่4ตัวครับอ๋อนี่ฮะฮะอันนี้เนี่ยพุทธคุณพุทธคุณจะเด่นไปทางด้านค้าขายค้าขายใช่โอ้อันนี้จะดีทางด้านค้าขายค้าขายประเภทเลื่อนยศตำแหน่งอะไรนี่ได้อันนี้เลื่อนยศตำแหน่งมันต้องแก้วชิงดวงต้องแก้วชิงดวงต้องเป็นตัวนั้นต้องเป็นตัวนั้นตัวนั้นแต่อันเนี้ยค้าขายจะเด่นใช่นั่นเนี้ยถ้ามาเนี่ยเขาอยากจะได้เรื่องค้าขายต้องตัวนี้เลยต้องตัวนี้แล้วพระอาจารย์ทำอะไรให้เขาบ้างเวลาเข้ามาเนี่ยส่วนมากพระอาจารย์จะสักข้อมือสักข้อมืออ๋อตัวนี้จะเป็นข้อมือสักข้อมืออ่าฮะสักตรงไหนก็ได้อ่าฮะแต่ไม่ต่ำกว่าสะดือครับอ๋อก็จะสักแล้วก็จะใช้สำเภาคำเล็กสักบางทีเขาก็อยากได้สำเภาคำใหญ่ก็มีอ๋อมันใหญ่มันก็มันใหญ่เกินนะเนาะอ่าฮะเปลืองเนื้อที่ครับแล้วก็เอาตัวเล็กๆตัวเล็กคาถาก็เหมือนเดิมอ่าฮะแล้วพระอาจารย์มีถ้าเขาไม่ได้สักไม่ได้อะไรเนี่ยเป็นเขาอยากจะได้ไปเนี่ยพระอาจารย์เป็นลักษณะแบบไหนเป็นพยัญหรือว่าเป็นรูปหรือเป็นอะไรพยัญไม่มีส่วนมากก็จะมีรูปพระอาจารย์จะเขียนอ๋อนะมาหยิบรูปมาหน่อยตรงนั้นพระอาจารย์จะกำกับคาถาลงไปด้วยเรียกพระเจ้าปากเข็ดอ๋อเนี่ยฮะนี่อ๋อคาถาแล้วก็จะมีรูปแบบนี้รูปแบบนี้ก็ใช้ได้นะพระอาจารย์นะใช้ได้ก็เป็นรูปพระอาจารย์อันนี้ก็เป็นสำเภาคำแล้วก็สำเภาคำตรงนี้อันนี้ก็ตัวเสี้ยนตัวเสี้ยนอันนี้เป็นชื่อพระอาจารย์อ่ะนะนะตัวเสี้ยนเป็นชื่อพระอาจารย์นะฮะตรงนี้นะชื่อพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์อ่านออกมั้ยชื่อพระอาจารย์อ่านออกนะยังไงบ้างอ่ะพระอาจารย์ก็คาพระสิทธิ์ไงอ๋อคาพระสิทธิ์แต่ข้างล่างเนี่ยไปอ่านนะอ่านเฉพาะตัวในนี้นะนี่ฮะอันนี้คาพระนะคาพระนี่สิทธิ์นะอ๋อนี่คาพระแล้วก็สิทธิ์สิทธิ์ก็คือชื่อของพระอาจารย์นะพระมหาสิทธิชัยนะคาพระสิทธิ์โอ้เนี่ยฮะนะตรงนี้พระอาจารย์เขียนว่าอะไรอะฮะขอให้อ่านเลยอ่านเลยขอให้เจริญรุ่งเรืองอะไรเนี่ยพระอาจารย์ด้วยเงินทองล้านแสนโกฏอิทธิอิติคุณนางพุทธังปัญญติอิติสวาหับตลอดไปโอ้นี่ฮะนะพระอาจารย์ท่านเขียนไว้ให้นี่อย่างนี้นะฮะ